on, ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะนิกกี้ฮะ Lindsman Lake ก็คือว่าฉันพูดไม่รู้เรื่องฉันออกเสียงไม่ถูกทุกคนก็คือว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยรถจอดเพียบเลยนะคะตอนนี้กำลังเดินเข้าไปทางเข้ากันนะคะเพื่อรถไปจอดคือว่ารถเข้ามาข้างในไม่ได้คือตอนนี้แดดออกแล้วค่ะอุ้ยเดินยากจังคือทางเข้าของเราตอนแรกคิดว่าจะไม่มีหิมะแต่คือว่ามีเดินดูแผนที่ทางเริ่มตรงนี้เลยค่ะแอบเดินยากอยู่นะถ้าเกิดเอาจริงๆเพราะว่ามันมีหิมะด้วยนิกกี้บอกว่าระยะเวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราอาจจะแวะพักบ้างอะไรบ้างเนาะข้างทางก็เป็นเสียงน้ำไหลนะคะความนั้นก็คือว่าลื่นมากทางเดินอีกยาวไปทางก็ยังไม่ได้เดินยากเท่าไหร่นะหรือว่ายังไม่ถึงมันเริ่มขึ้นแล้วแหละงานเนี้ยงานนี้มันเริ่มยากขึ้นแล้วแหละมองเส้นทางว่าไปถูกมันคือแบบแฉะเลยอะกี้ได้มาหนึ่งนะคะเอาให้ดูกิ๊บมี่เป็นแห้งเลยใช่ไหมคือใหญ่มากแหลมด้วยเราได้มาเพิ่มโอ้ความนั้นเย็นมากเลยหนึ่งอันนะคะสำหรับเดินเพราะว่ามันรื่นมากคือสูงมากดูนี่ก็เป็นน้ำนะคะคล้ายๆน้ำตกเลยเนาะแต่คือว่าไม่ได้ใหญ่มากอ่ะเดินมาประมาณได้ไม่แน่ใจว่ากี่โลแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิว่าแค่ไหนแล้วเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันเดินยากมากเลยค่ะเพราะมันลื่นแค่นี้ก็ยังลื่นเลยค่ะถึงสะพานแล้วนะคะสะพานเดินข้ามกันค่อยชั่วหน่อยเฮ้ยเดินขึ้นไปต่อเลยค่ะนู่นเลยเดินยากมากเดินเหนื่อยไหวแล้วเดินขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยต้องเดินขึ้นไปอีกนะจ๊ะหุ้ยเหนื่อยอ่ะอึ๊บใกล้ถึงแล้วนะคะอันนี้เราจอดรถตรงนี้ใช่ไหมใช่เดินมาตรงนี้นะคะหุ้ยต้องมันไม่โฟกัสเดินไปที่นี่พักผ่อนนะคะเราก็ได้เดินทางกันต่อตอนนี้คือแบบแสงดีมากก็คือมีไม้อันหนึ่งอีกแล้วเดินกันต่อเลยค่ะถ้าเกิดมาที่นี่นะคะก็แนะนำอย่ามาตอนที่มีหิมะเพราะเดินยากมากเหนื่อยไปสองเท่าเลยปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นเขาใช่ไหมหินก้อนใหญ่นะคะคือใหญ่มากใหญ่ไหมก้อนใหญ่มากเลยดู
คือแบบเริ่มคือว่าตอนนี้เหนื่อยไม่ไหวแล้วเราต้องทำให้สำเร็จค่ะจุดหมายปลายทางของเราใกล้แล้วยืมเงินเช้าเหนื่อยค่ะเหนื่อยอันนี้คือแบบเหมือนมันเดินขึ้นตลอดเลยเดี๋ยวก็จะน่าใกล้ถึงแล้วแหละเนาะคือจะบอกว่าสวยมากไปเห็นใน IG มาคือแบบลดไม่ไหวเฮ้ยเย็นด้วยนี่ค่ะแบบนี้คือลื่นมากมิกกี้ได้เจอน้ำตกนะจ๊ะแต่เป็นอันเล็กดูซิว่าอันไหนของนางไหนวะไม่เห็นมีเลยคิดว่าจะน่าใกล้ถึงแล้วแหละ You the clearing? Yeah That's the lake เฮ้ยจะถึงแล้วทุกคนภารกิจจะสำเร็จแล้วค่ะหลังจากที่พักแบบมา 3-4 รอบเพราะว่าเหนื่อยไม่ไหวนิกกี้บอกว่านิกกี้ไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่แปลกมิกกี้มันเดินบ่อยอะเนาะเฮ้ยเหนื่อยจนพูดบอออกเลยไหนนะมิกกี้บอกใกล้ถึงแล้วสวยมากเลยดูสิแบบมันสูงมากอะเห็นไหมเพื่อเห็นได้ข้างบนเลยมันขึ้นมาก็แบบก็ไม่เยอะมากนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นทางแบบเดินง่ายกว่าเดิมแต่ที่มันจะไม่ง่ายเพราะมันมีหิมะนี่เลยจริงๆด้วยเป็นน้ำแข็งค่ะนิกกี้จะลื่นฉันเดินมาตั้งไกลโอเคจบกันนี่นะคะไปนั่งพักกันเลยค่ะคือแบบมันเป็นน้ำแข็งจริงๆด้วยแหละทุกคนบวชธรรมด้วยกันนะคะโอเคความเดินยากของคือแบบแดดออกแล้วตอนนี้เห็นสีของหิมะมั้ยมันเป็นแวบๆความลึกนะนู่นแล้วนะคะรีบไม่ไหวคุณนิกกี้เขาเป็นน้ำแข็งมันพี่กี้พยายามหาหินนะคะเพื่อจะปาลงไปว่าน้ำมันแข็งขนาดไหนแต่คือว่าแกะไม่ออกเลยคือแน่นมากโอ้ try again
ตามหามากนะคะอ๋ออีกแล้วนะจ๊ะตอนนี้นิ้วโป้ได้ชาเรียบร้อยนี่กี่เอาอีกแล้วโอเคโก้โอ้ยแข็งอยู่เด้อคือแบบคือหินก้อนใหญ่มากเลยเจอที่เนี่ยคือแบบหลายก้อนแล้วอะคือแบบก้อนใหญ่อะใหญ่มากเราตอนนี้พยายามที่จะเดินไปตรงที่ไม่มีน้ำให้เป็นน้ำแข็งนะคะเย็นด้วยเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยเริ่มมีความบ่นแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศรอบๆตอนนี้คือแบบสวยมาก เดินถึงจุดหมายปลายทางนะคะที่เราเพื่อจะเห็นน้ำคือน้ำใสมากเลยแต่คือว่าตอนนี้แดดยังไม่มีไงมันเลยยังเห็นไม่ทั่วคือใหญ่มากสวยงามมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายข้างบนนี้ให้ดูคือแบบมันใหญ่มากเลยเดินกันต่อเลยนะคะไม่รู้ว่านิกกี้เขาจะหาที่นั่งตรงไหนของเขาที่เราได้เดินมาจากตรงนู้นนะคะเดินข้ามมาตรงนี้คือแบบเดินยากมากเพราะมันลื่นด้วยเนาะคือน้ำใสมากเลยแต่คือว่าเราต้องรอแดดสักพักหนึ่งลงไปตรงนั้นนะคะเพื่อไปนั่งคือน้ำใสมากเดี๋ยวจะมาลองนะคะว่ามันเย็นไหมคือว่าแดดเริ่มมาแล้วนะคะคือแบบพอแดดมาคือแบบทุกอย่างมันก็แบบลดความหนาวลงเนาะก็คือแบบโอ้ยเมื่อกี้คือแบบเดินมาจากตรงนู้นคือแบบเย็นมากเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆอยู่นะคะพอแดดมาคือมันสวยมากจริงๆคือแบบน้ำใสมากทุกคนเดี๋ยวไหมเห็นแล้ว ก็คือว่าเมื่อกี้เดินมาจากตรงนู้นใช่ไหมว่ามันแบบจะไม่มีแดดแล้วคือว่าตอนนี้แดดสวยมากแล้วคือว่าน้ำเป็นสีเขียวหมดเลยยิ่งแดดออกมันก็ยิ่งแบบเป็นสีนะคะคือน้ำใสมากเห็นไหมแบบภูเขาสูงมากเลยทุกคนเหนื่อยกับทางเดินกลับของเรานะคะเหนื่อยมากเลยทุกคน
ตอนนี้ยาวทางเอ้ยทางอีกยาวไกลพูดสลับกันม่วงหมดแล้วเอาเดินเดินลงน้ำตกนะคะไหลมาจากเลกลงมาข้างล่างนี้เลยทางกลับก็คือมันก็ไม่ได้ยากเนาะเพราะว่าเดินลงอย่างเดียวมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แล้วค่ะทานเล็กๆนะคะคือแบบน้ำน่าเล่นมากแต่คือว่าเย็นเล่นไม่ได้น้ำใสมากทุกคนเดินกลับรถกันค่ะทุกคนคือแบบรถเยอะมากคนเริ่มมากันแล้วเหนื่อยไม่ไหว